หวังช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่โดนพิษโควิด-19 เล่นงานจนรายได้หดเงินหายไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและตั้งใจจะนำเงินที่อุดหนุนส่งต่อไปยังคนเดือดร้อนแต่สุดท้ายคุณแม่ลูกสามหาหน้าทัศนาวลัยกลับเสียเงินฟรีเจอมิจฉาชีพในคราบพ่อค้าของไม่ถึงมือทั้งที่โอนเงินไปนานนับเดือนค่ะเจอเข้าแบบนี้แม่ก็ปรี๊ดสิจ๊ะฟาดเข้าให้จุกๆเตรียมดำเนินคดีหากไม่โอนเงินคืนพร้อมประจานความโกงที่ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเล่าชีวิตดราม่าทักไอจีมาขอให้ช่วยอุดหนุนเพราะต้องดิ้นรนท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 งานนี้คุณแม่ลูกสามยอมรับว่าเข็ดถ้าช่วงนี้จะงดสั่งของก็ขอให้เข้าใจด้วยซึ่งทันทีที่สาวฮาน่าโพสต์เตือนภัยสังคมดังกล่าวก็มีเพื่อนๆดาราแห่เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเพราะต่างก็โดนมาเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่เนยโชติกาคุณพ่อลูกอ่อนกรณรงค์เดชที่ถูกหลอกร้านเดียวกับฮาน่าท็อปดารณีนุชสาวแอรินและอีกเพียบค่ะหนึ่งแบบก้านยาวโยยศวดีที่เผยกับนายเอ็นเตอร์เทนว่าเจอดีมาแล้วหลายครั้งเช่นกันโดนหลอกซื้อทั้งมะม่วงกวนทุเรียนทอดและอีกเพียบจนกระทั่งล่าสุดคือปลาสลิดที่คาดว่าจะเป็นมิจฉาชีพรายเดียวกับฮาน่าโอนเงินปุ๊บก็เจอบ่ายเบี่ยงไม่ยอมส่งของซึ่งสาวโยเชื่อว่าน่าจะทำเป็นขบวนการค่ะตัวยังไม่ได้ไปแจ้งความแต่ว่ามีเจ้าของเพจที่เขาเป็นเจ้าของเพจปลาสลิดจริงๆเนี่ยแล้วก็บอกว่าคนนี้เอารูปมาใช้เขาจะไปแจ้งความเองเพราะว่าเขาเนี่ยใช้รูปของเพจนี้ใช้เบอร์โทรศัพท์ของเพจนี้แต่ให้บัญชีตัวเองไอ้คนชั่วพวกนี้มันคิดกันเป็นทีมทำงานกันเป็นหมู่คณะลองนึกดูว่าถ้าเขามาหลอกเราแค่แบบ300 400แต่ถ้าวันนั้นน่ะเขาไปหลอกคนแบบนั้นเป็น10คนเท่ากับว่าวันนึงเขามีรายได้เยอะมากสิ่งที่เราจะดูได้ที่สุดนะคะใน IG หรือเพจเนี่ยอย่างที่บอกรูปมันน้อยและรูปจะไม่ค่อยเหมือนจริงตั้ง private อย่างนี้การส่งเก็บเงินปลายทางก็เป็นอันนึงที่ช่วยได้เหมือนกันเป้าหมายหลักๆในชีวิตจะเป็นนักแสดงที่ใจอ่อนนะจะบอกใจง่ายด้วยแหละใจอ่อนใจง่ายเห็นปุ๊บสงสารข้อความนิดนึงน้ำตาพากโอนเลยโอนไวเพราะฉะนั้นมีสตินิดนึงค่ะก่อนหน้านี้คุณแม่ลูกสามหารุสุประกอบก็เพิ่งเจอเรื่องเซ็นเมื่อมีน้ำใจอยากช่วยอุดหนุนข้าวกล่องแต่เมื่อสั่งจ่ายเงินเรียบร้อยกลับไม่มีคนมาส่งเจ้าตัวจึงโพสต์ระบายความอัดอั้นบอก120บาทที่เสียไปไม่เจ็บใจเท่าน้ำใจที่หวังดีก่อนที่ถัดมาอีกวันสาวหารุจะแจ้งว่าได้รับข้าวที่สั่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและก็ไม่ติดใจเอาความใดๆกับร้านค้าดังกล่าวแต่ฝากไว้เป็นบทเรียนของความผิดพลาดครั้งหน้าครอบครัวเธอก็พร้อมอุดหนุนอีกค่ะด้านสาวไซมินิออมสุชาก็เป็นอีกคนที่เจอพิษร้านค้าออนไลน์เบี้ยวส่งของอยู่บ่อยๆจนยอมรับว่ากลายเป็นคนขี้ระแวงเมื่อจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือในรูปแบบนี้ไปซะแล้วล่ะค่ะมันไม่ได้บั่นทอนแต่มันมีความคิดนิดนึงเอ๊ะนิดนึงว่าทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือจากเราอ่ะมันจริงหรือไม่จริงนะอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ปักกัดตีนถีบในการสู้ชีวิตจริงๆแต่บางคนก็จะอาจจะใช้วิธีแบบนี้วิธีที่แบบทริกกี้หน่อยๆอะไรเงี้ยมันเป็นวิธีการเอาตัวรอดของเขาซึ่งมันก็เป็นวิธีการที่ผิดมันก็ทำให้อีกหลายๆคนที่เขาแบบบริสุทธิ์ใจจริงๆที่เขาทำมาค้าขายจริงๆเนี่ยกับกลายเป็นว่าเขาติดลบอ่ะคือเขาต้องมาดีเฟนต์ตัวเองอีกว่าเขาเป็นตัวจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาว่ามันซับซ้อนอ่ะเอาว่าอย่าทำเลยค่ะความบันเทิงยังฝากย้ำเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้ซื้อสัตว์ในการทำมาหากินยิ่งในสภาวะที่ทุกคนต่างก็เจอผลกระทบแบบเดียวกันไม่เช่นนั้นคนที่ลำบากจริงๆก็จะพลอยเดือดร้อนไปด้วยค่ะ